เอาแล้วมึงจะเขียนทำไมไอ้ทิวก็จะได้รู้ไงว่าอองชองเตไม่ใช่คนมือบอลนี่ทิวเรียนสาขาวรรณกรรมที่กำลังจะโดนยุบผมจะทำให้สาขาวรรณกรรมกลับมาเป็นที่สนใจให้ได้ครับไม่หลงทางที่ไหนวะเนี่ยไอ้อักไอ้ขี้ปลาทองไอ้มึงยังน้อยกูก็มีอองชองเตเว้ยมึงเห็นปะว่าอองชองเตเขาเขียนต่อกูอะนี่กูอยากรู้แล้วนะว่าเขาเป็นใครกันแน่ติดตามชมใครคืออองชองเตทุกวันศุกร์เวลา20:30 น.ทางช่อง GMM25 ดูย้อนหลังฟรีที่แรกได้ที่วิวเวลา20:30 น.